อไปเป็นข้อ105นะคะ Whether or not our country should ban arms sales is an extreme, difficult and controversial question บอกว่าควรหรือไม่ควรที่ประเทศของเราเนี่ยจะต้องแบนก็คือต้องระงับการขายอาวุธเนี่ยเป็นคำถามที่ยากมากๆแล้วก็เป็นคำถามที่สร้างความขัดแย้งมากๆเป็นคำถามที่ยากมากๆแล้วก็สร้างความขัดแย้งนั่นเองค่ะ controversial แปลว่าสิ่งที่สร้างความขัดแย้งนะคะ controversial situation ก็คือคำถามที่สร้างความขัดแย้งอันนี้ข้อ4ถูกนะคะเพราะมันเป็น andเป็นแสดงว่ามันต้องนำหน้า now เอกพจน์ question ไม่มี s ถูกต้องเลยแล้วก็ whether or not ควรหรือไม่ควรอันนี้เราก็ใช้ถูกต้องค่ะแล้วข้อที่ผิดคือข้ออะไรล่ะข้อที่ผิดคือข้อ3ค่ะมันผิดอย่างไรเอ่ยมันผิดหลักอันนี้ก็เป็นอันที่ผิดบ่อยนะคะก็คือ difficult เป็น adjective ใช่ไหมคะ extreme ขยาย difficult ว่ายากเลยอะยากมากๆนะสิ่งที่ขยาย adjective ได้ต้องเป็น adverb ค่ะ adverb ต้องขยาย adjective แต่ extreme นี่เป็นอะไร extreme มันเป็น adjective ค่ะดังนั้นต้องผิดค่ะเราต้องแก้ extreme เป็น extremely ให้กลายเป็น adverb นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดบ่อยๆนะคะบางคือเขาจะชอบเอา adjective มาต่อด้วย adjective ซึ่งมันก็ไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ขยาย adjective ต้องเป็น adverb นะคะดังนั้น extreme ผิดต้องแก้เป็น extremely ค่ะอันนี้อาจมีศัพท์นิดนึงก็คือ arm นะคะ arm น้องรู้ว่าเป็นแปลว่าแขนใช่ไหมคะแต่ arm อีกความหมายหนึ่งคือแปลว่าอาวุธได้นั่นเองนะคะ